สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะลูกทุเจ้าหน่อยทุเจ้าทุเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเนาะสวัสดีพี่ๆป้าๆนะนะมาดูน้องเชลีน่าวันนี้แล้วก็มาคุยกับครูเปิ้ลด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะมันจะขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นใช่ไหมคอมเมนต์วันนี้ Facebook เป็นแปลกๆสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากทักทายนะคะกันด้วยนะเฮ้สวัสดีค่ะ Good morning นะคะ Good morning from Sweden สวัสดีค่ะต้องบอกว่าที่นี่น่าจะประมาณ 9:30 น.ตอนนี้ก็ 9:30 น.ที่นู่นก็จะ 1 2 3 4 5 บ่าย 2 กว่าแล้วนะคะที่นู่นน่าจะประมาณบ่าย 2 กว่ามีเวลาอยู่ประมาณสัก20นาทีมาเจอกันวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเซรีน่าเนี่ยเดี๋ยวคุณปู่เขาจะมารับไปเที่ยวกันค่ะวันนี้นะคะแม่เปิ้ลก็เลยเฮ้ยพึ่งป้อนข้าวเสร็จนะคะเตรียมนมเตรียมกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมายืนคุยกันสักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่สุภาพรนะคะคุณเบลลี่สวัสดีค่ะสาวน้อยเซรีน่าน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณป้าพี่ๆเขาหน่อยลูกเฮ้ยชื่อจ้านชื่อจ้านได้ลูก9เดือนกว่าแล้วค่ะ9เดือนกับอีกวันนี้น่าจะ12วัน9เดือนกว่าๆแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงกำลังวัยซนเพราะว่าคานได้นะคะคานไปหน้าคานถอยหลังแล้วตอนแรกเริ่มจากคานแบ็คเวิร์ดก่อนนะคะแบ็คเวิร์ดคือถอยหลังก่อนแล้วก็คานไปหน้าฟอร์เวิร์ดได้แล้วนะคะตอนนี้ยืนนะคะกำลังเรียกว่าขาแข็งแล้วแต่ว่ายังกำลังตั้งไข่กำลังจะหัดเดินอยู่เห็นไหมเนี่ยให้แม่พาเดินแน่เลยฮะพี่รจนาสวัสดีค่ะน้องเซรีน่าคนสวยมาแล้วนะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนจะเปิดเพลงนะเปิดเพลงบทสวดมนต์ให้น้องเซฟังทุกเช้าแล้วก็บางทีเปิดให้ตัวเองฟังด้วยนะเออชอบนะบทนี้นะลองดูนะเลือกเป็นบทถ้าเกิดเซิร์ชไปใน YouTube นะอิติปิโสข้าจะไหว้พระเกศแก้วเป็นบทสวดที่เพราะไพเราะแล้วก็ฟังทุกเช้าเนี่ยให้น้องเซรีน่าฟังก็ดูสงบนิ่งดีนะคะเนี่ยจะสงบนิ่งประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นยังไงบ้างที่ไทยแลนด์ทุกคนหาดีไหมคะเห็นตัวเองมีฟันแล้วใช่ค่ะไหนเซยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยถ้าเป่าจะยิ้มนะยิ้มนะให้ยิ้มจะมีฟันขึ้นมาสองซี่ด้านล่างค่ะเอาเล่นนมกินนมตัวเองก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกับพี่ๆก่อนคุยกันดวงแก้วขอให้แก้วโอเคอ่ะวันนี้เดี๋ยวเล่าอันนี้ให้ฟังสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุยกันนิดนึงก็วันนี้เนาะเข้ามาในเรื่องสาระหัวข้อวันนี้เลยนะคะก็ครูเปิ้ลได้ต้องเรียกว่าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพจของครูเปิ้ลสาย for English and Love Coach นะคะครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะแล้วก็ติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งนะคะอย่างที่บอกนะหลายคนชอบมาถามว่าครูเปิ้ลคะเรียนกับครูเปิ้ลหาแฟนฝรั่งให้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครูเปิ้ลอย่างที่บอกนะครูเปิ้ลไม่ได้เป็นบริษัทจัดหาคู่แล้วก็ไม่ได้หาคู่ให้ใครโดยตรงแต่เป็นการสอนเทคนิควิธีการหลักจิตวิทยาการหาคู่การใช้กดแรงดึงดูดแล้วก็การเล่นง่ายๆค่ะเราจะหาแฟนฝรั่งโดยการเปิดโอกาสตัวเองให้เล่นในเว็บไซต์หาคู่ที่ครูเปิ้ลเจอแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะคะหรือลูกศิษย์ VIP coaching หลายคนเจอกันมาคือที่เล่นในเว็บไซต์หาคู่นั่นเองนะคะก็เป็นเรียนเทคนิคค่ะต้องบอกว่าเทคนิควิธีการมันมีเยอะเนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันเนาะวันนี้จะเอาเคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่มาให้ฟังเอาอย่างนี้ใครเคยเจอหนุ่มฝรั่งใครที่กำลังคุยแชทในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเคยไหมว่าที่เจอแบบว่าเฮ้ยเราเนี่ยอายุเยอะเกินไปหรือเปล่าคะครูเปิ้ลเนี่ยอยากเขียนอายุน้อยเรียกว่าอยากเขียนอายุน้อยเพราะว่ากลัวฝรั่งเขาจะไม่สนใจหรือบางทีเราเจอฝรั่งเนี่ยในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยอุ๊ยฝรั่งมันอายุเยอะเกินไปค่ะครูเปิ้ลแบบไม่อยากได้60อยากได้สักไม่อยากได้คนอายุแบบเกิน60อ่ะอยากได้ประมาณสัก40ถึง50อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะในเว็บไซต์หาคู่มันมีให้เลือกช่วงอายุหรือเค้าเรียกว่าแมทชิ่งคนที่เราต้องการได้นะแต่สิ่งนึงที่ครูเปิ้ลอยากจะบอกทริปแบบนี้ค่ะสั้นๆง่ายๆเชื่อไหมว่าฝรั่งบางคนเองน่ะไม่ได้ใส่อายุตรงตามกับอายุจริงของเขานะเพราะฉะนั้นทำ
เพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมในทํานองเดียวกันบางทีอ่ะบางคนอ่ะสมัครเว็บไซต์หาคู่แล้วทีนี้เขียนวันเดือนปีตัวเองผิดบางทีระบุอายุน้อยกว่าตัวจริงก็มีซึ่งจริงๆอ่ะนี่เป็นเคล็ดลับหนึ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่เราสมัครนะครูเปิ้ลจะให้ครูเปิ้ลจะแนะนําทริคนะคะทริคหรือทิปเรียกว่าทิปเคล็ดลับอย่างเงี้ยเรียกว่าเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือสมมติครูเปิ้ลสมมติครูเปิ้ลอายุ35อ่ะอย่างเงี้ยเนาะครูเปิ้ลจะไม่ลงโปรไฟล์ว่าอายุ35ครูเปิ้ลจะถอยลงมา1สเต็ปก็คือลงไป34อันนี้คือสมมติอายุ30ครูเปิ้ลก็จะถอยลงมา29อะไรประมาณนั้นอ่ะส่วนใหญ่โปรไฟล์หาคู่ครูเปิ้ลจะให้ลูกศิษย์ประมาณเนี้ยนะคะเวลาสร้างโปรไฟล์จะให้ถอย1สเต็ปถามว่ามันดีไหมหรืออะไรยังไงมันเป็นการโกหกเขาหรือเปล่าคะจริงๆเฮ้ยมันเป็นแค่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวเราในระดับนึงแค่นิดเดียวแต่จริงๆอ่ะเรื่องอายุบวกลบเนี่ยจริงๆระบบไม่มีปัญหานะบวกลบขึ้น1ตำแหน่งอะไร2ตำแหน่งไม่มีปัญหาเลยแต่ถามว่าสิ่งที่นอกเหนือจากอายุจริงๆถึงบอกว่าเฮ้ยเวลาเราดูเวลาเราจะคุยกับฝรั่งจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งดูแค่ช่วงอายุเฮ้ยบางทีรู้ไหมว่าฝรั่งเองก็เป็นเหมือนกันกับเราที่ไม่ใส่อายุจริงนะคะเพื่อนๆนะคะทุกคนบางคนเขาบอกว่าเขาใส่อายุของเขาเนี่ย54นะคะแล้วทีนี้เขาเขียนในโปรไฟล์ของเขาเองว่า actually I am 45 years old นะคะ actually I am 45 years old คือเขาเขียนว่า54คือ54แต่จริงๆอ่ะอายุเขากลับกัน45เคยเจอแบบนี้ไหมใครเคยเจอเคสแบบนี้นะคะคือเขาก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเรื่องอายุเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเรียกว่าเขาก็ไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากๆอย่างที่บอกไม่ได้คอนเซิร์นไม่ได้แบบวอรี่คือไม่ได้หมายว่ายูจะอายุเยอะอะไรหรือเปล่าบางคนชอบคือคำหนึ่งแฟนเพจชอบมาถามครูเปิ้ลว่าครูเปิ้ลคะพี่เนี่ยอายุ50แล้ว55แล้วพี่จะเจอแฟนฝรั่งได้ไหมเอาตรงๆคือครูเปิ้ลบอกว่าถามว่าเจอได้ไหมครูเปิ้ลเอาประสบการณ์จากตัวครูเปิ้ลเองที่ดูแลในนักเรียน VIP coaching อ่ะกลายเป็นว่าครูเปิ้ลน่ะรับรู้มาว่าเลขลูกศิษย์เลข4ขึ้นเลข5ขึ้นไปเลข6ที่มาเรียนด้วยกันกับครูเบิร์นอ่ะเขาก็เจอแฟนฝรั่งเพื่อนต่างชาติหรือหนุ่มฝรั่งจนพัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะแฟนกันหรือบางทีบางคู่แต่งงานกันไปแล้วย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีคือเขาก็อายุเลข4เลข5ขึ้นไปเขาก็มีนะคะนั่นหมายความว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคเลยใจเรารักและพร้อมที่จะลุยด้วยกันหรือเปล่าบางคนบอกว่าโอ้ยอยากได้แฟนฝรั่งมากภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นภาษาไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีใครช่วยเราตอนเนี้ยมันไม่มีใครช่วยเรามันไม่มีใครประเคนมาให้เราเพราะว่าพอเอาง่ายๆนะถึงแม้เราเพื่อนอยากจะแนะนําฝรั่งให้เรานะแต่ภาษาอังกฤษเราพูดไม่ได้อ่ะนึกว่าความสามารถเราไม่พร้อมบางทีเขาเรียกว่าโอกาสมาแล้วแต่เราไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราจงปิดจุดอ่อนของเราคืออย่าให้มันมีจุดอ่อนถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนเราพัฒนาตัวเราขึ้นหมายความว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเฮ้ยรู้สึกภาษาอังกฤษฉันไม่มั่นใจเลยเรียนรู้พัฒนาให้มากขึ้นเพราะว่าอะไรโอกาสมันเข้ามาได้ตลอดค่ะอย่างวันนี้ครูเบิร์ตแบบชี้ช่องทางให้เราเนาะบางทีเข้ามาสายฟอร์เนี่ยไม่รู้จะไปหายที่ไหนไม่มีโอกาสได้ไปเจอหนุ่มฝรั่งเลยก็อย่างที่ครูเบิร์ตบอกอะเอาช่องทางภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะไม่ใช่เอาช่องทางเว็บไซต์หาคู่เนี่ยนะคะเอาไว้เจอหนุ่มฝรั่งได้เพราะว่าเราโลกออนไลน์แล้วต้องบอกว่าเรียกว่ายิ่งกว่ายุคโลกาภิวัตน์อ่ะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นโลกออนไลน์ยังเป็นที่หนึ่งหลายคนชอบบอกว่าโอ้โหไม่เชื่อหรอกครูว่ารักแท้ไม่มีจริงในโลกออนไลน์หรอกเพราะคุณไม่เคยเห็นไงคุณเลยไม่เชื่อแต่ถ้าคุณได้ลองดูแล้วก็ลองเห็นว่ามีคนสำเร็จแล้วก็มีคนเขาทำเขาได้เจอแฟนเขาเจอรักแท้มาแล้วโลกออนไลน์เนี่ยเราจะไปบอกว่ามันไม่มีจริงได้ไงถูกไหมคะเพราะมันมีคนมีจริงแบบนั้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาไป น้องเซรีน่าเขาเพิ่งกินข้าวอิ่มไปค่ะทุกคนค่ะ กินข้าวอิ่มแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้น่าจะง่วงนอนดูท่าแล้วน่าจะง่วงนอนไหนดูซิไหนเล่าให้ฟังเป็นไงบ้างแม่พูดไปมาแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยน้องเซน่าหยิกสวัสดีค่ะครูเปิ้ลกำลังมีคู่แฝดที่น่ารักขอบคุณค่ะใช่ไหมเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมลูกเปิ้ลหน้าเหมือนเปิ้ลจังเขาจะก็เหมือนจริงๆนะไม่รู้จะให้ไปเหมือนใครนะก็เหมือนกับแม่นี่แหละเนาะเพราะว่าป้าป้าเขายังไม่ออกฝรั่งเขาออกไทยเหมือนแม่มากเลยอ่ะนะแล้วมีพี่ตุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ประภามาแล้วนะคะน้องหาวใหญ่แล้วใช่ใช่เห็นไหมพี่พรบอกว่าสุภาพรเขาบอกว่าฝรั่งก็โกหกอายุเหมือนกันพี่อยากถอยไปสัก10สเต็ปพี่พาถอยอย่างนี้เราถอยไปสัก2สเต็ปไม่เกินนี้2หรือ3สเต็ปเชื่อไหมว่าบางทีเนี่ย
ฝรั่งอายุ55บางทีเขาเขียนว่า actually I am 50 years old หรือบางทีเขาใส่ในโปรไฟล์หาคู่นะเขาใส่ว่า50แต่จริงๆเขาอายุ55ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะดูแค่โปรไฟล์หาคู่เดี๋ยวขออนุญาตจัดมุมให้มันเห็นตรงนี้เราจะดูแค่อ่านโปรไฟล์อย่างเดียวอ่ะอ่านโปรไฟล์เนี่ยเขาเรียกว่าการอ่านโปรไฟล์เนี่ยมันคือเป็นการอ่านโปรไฟล์นั่นก็คือให้เรารู้เขาเรียกว่าสแกนเบื้องต้นสแกนเฉยเบื้องต้นแต่มันยังสกรีนเขาเรียกสกรีนหรือเปล่าแล้วก็มันยังสแกนอะไรไม่ได้เลยค่ะจะมาสแกนอีกทีว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงเนี่ยคุณทุกคนเราทุกคนค่ะสาวๆจะต้องพูดคุยแชทกระดุมฝรั่งก่อนนะคะถามว่าเรื่องอายุถามได้ไหมจริงๆบางคนก็ตอบเรื่องอายุไปบางคนเขาก็อายุเนี่ยเขาเขียนไว้ในโปรไฟล์อยู่แล้วบางทีเขาก็ไม่คิดอะไรเนาะเขาก็ไม่ได้หมายเรื่องนั้นหรือถ้าเกิดเราอยากจะถามเขาเราก็บอกว่า excuse me can I ask you about how about your age หรือแบบว่า how old are you อะไรอย่างเงี้ยถามเขาไปก็ได้ว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเธออายุเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ถามกันได้ไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งมารยาทฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามอายุแต่เราจะรู้กันอยู่ใช่ไหมวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบเฮ้ยถามอายุเธอแก่อะไรอย่างงี้มันไม่เหมือนคนไทยว่าเวลาต้องถามเราต้องแบบอายุเท่าไหร่จะได้เรียกกันถูกว่าเฮ้ยเป็นพี่หรือเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกชื่อกันแค่นั้นค่ะอย่างเรียกว่าริชาร์ดไมเคิลหรือชาลีคือเรียกชื่ออย่างเดียวเลยอย่างคุณพ่อปู่ของเซรีน่าเนี่ยแกชื่อสเตฟานอ่ะหลานน้อยๆเขาก็เรียกว่าสเตฟานเขาก็ไม่เรียกแกรนเขาก็ไม่เรียกเขาก็ไม่เรียกแกรนฟาเธอร์นะเขาก็ไม่เรียกแกรนแต่เขาจะมีชื่อฟาที่แปลว่าปู่หรือเปล่าก็จะไม่ผิดปู่นั่นแหละที่เป็นภาษาสวีดิชนะคะประมาณนั้นเขาก็จะมีให้เรียกอยู่แต่บางทีอ่ะหลานเขาก็เรียกแบบสเตฟานเขาเรียกชื่อเลยเขาคือฝรั่งธรรมเนียมเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาไม่จำเป็นต้องไปเรียกพี่น้องมันไม่เหมือนกับคนไทยเพราะฉะนั้นทิปที่จะให้วันนี้ก็คือทุกคนค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าอ่านโปรไฟล์แล้วมันจะเขียนของจริงชูถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคุยแชทกับเขาด้วยแล้วอย่างที่ครูเปิ้ลบอกเวลาเขียนโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่พยายามเขียนที่มันเป็นจริงให้มากที่สุดคือเอาว่าบางคนอ่ะชอบบอกอย่างนี้ครูเปิ้ลไม่บอกความจริงได้ไหมไม่อยากบอกว่าอาชีพทําอะไรอยู่ไม่อยากบอกว่าทําอะไรที่ไหนอย่างไรเอาตรงๆอันไหนที่เราบอกนะเพราะว่ายังไงอ่ะถ้าเราอยู่ใน relationship หรือความสัมพันธ์เนี่ยหรือเราต้องการแบบสานสัมพันธ์กับใครอย่างจริงจังเนี่ยเขาต้องอยากรู้อยู่แล้วว่าคุณคือใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรมีลักษณะจิตใจลักษณะนิสัยเป็นยังไงวัยเราว่างชอบทําอะไรเป้าหมายในอนาคตคืออะไรมองหาคนลักษณะแบบไหนอยู่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นซีเครทก็คือไม่ได้เป็นความลับถูกไหมเราสามารถแบ่งปันหรือเขาไม่ใช่แบ่งปันเขาเรียกว่าพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ตัวเองออกมาได้ว่าฉันเป็นใครทําอะไรอยู่ยิ่งถ้ามีข้อดีอันไหนของเราเนี่ยเขียนเป็นในเชิงบวกให้มากที่สุดเราชอบทำอะไรความสามารถของเราบางคนชอบว่ายน้ำชอบไฮกิ้งชอบเดินป่าชอบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ทริปชอบแบบชอบทะเลมากเดอะบีชอะไรเงี้ยชอบทราเวลลิ่งอยู่เขียนไปเลยค่ะทุกคนเขียนได้เลยเราเน้นลักษณะเขียนในเชิงบวกนะคะทุกคนค่ะเนาะโอเคใช่ค่ะอยากมีลูกน่ารักแบบน้องเซค่ะน้องเซอะเลยแต่อายุมากแล้วพี่ค่ะที่อย่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอายุ40ขึ้นมีพี่ที่วันรู้จักเนาะแก40ขึ้นแฟนแกก็60แล้วนะแกยังมีลูกได้อยู่เลยนะหมายถึงแฟนผู้ชายเขาเป็นฝรั่งนะเขายังมีลูกได้แล้วจริงๆอ่ะที่ต่างประเทศน่ะเขามีให้ทำกิฟต์ด้วยนะอันนี้เท่าที่วันรู้มาวันบอกเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยไม่เคยจะรู้เลยว่าแบบเพราะว่าถ้าทำกิฟต์ที่ไทยแลนด์เราต้องเสียตังค์เยอะมากซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากถูกไหมในที่อย่างที่บอกสวัสดิการรัฐสวัสดิการของยุโรปอ่ะมันดีมากๆเรื่องของทางด้านการแพทย์อย่างที่นี่นะคะเคยได้ข่าวมาว่าเฮ้ยเขามีให้ทํากิฟต์ลูกเลยถ้าสมมติว่าลูกมันติดยากหรือไม่ติดเขาอย่างสวีเดนเนาะยกตัวอย่างแบบนี้ที่เรารู้ที่อื่นไม่แน่ใจนะเขาก็ที่โรงพยาบาลหรือที่การแพทย์ที่เนี่ยเขาให้ทํากิฟต์ได้น่าจะฟรีด้วยนะ2หรือ3ครั้งนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าแต่ละประเทศมันมีอะไรอยู่นะมันมีสวัสดิการของมันอยู่ใช่พี่ตุ๋ยยืนยันมาให้อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะอย่ากังวลเราต้องดูดีและสวยที่สุดในแบบฉบับของเราเนาะโอเคไหมโอเคไหมใช่เลยที่สำคัญพี่สรัญชยชนะว่าต้องเปิดกล้องใช่ค่ะทุกครั้งที่ครูเปิ้ลบอกเสมอคือต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นฝรั่งจริงๆหรือเป็นสแกมเมอร์คือถ้าฝรั่งถ้าเป็นสแกมเมอร์พวกเนี้ยพวกต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยมันไม่ชอบมันจะชอบหลีกเลี่ยงมันจะชอบอ้างว่าไม่เปิดคือ
เขาไม่ให้เปิดกล้องหรือใครก็ไม่รู้ว่าไม่ให้เปิดกล้องหรืออะไรมือถือมันไม่มีกล้องหรอหรือยังไงคือมันยุคไหนแล้วมือถือรุ่นไหนไม่มีกล้องคือถ้าใครที่ไม่กล้าเปิดกล้องกับเราหรือไม่ยอมเปิดกล้องไม่ต้องคุยกับมันอันนี้จริงๆนะไม่ต้องคุยกับมันเพราะว่าแค่ตัวตนคุณก็ไม่กล้าเปิดเผยแล้วจะมาคุยกันทำไมเนาะเพราะฉะนั้นเลือกคุยกับคนที่เราเห็นหน้าค่าตาจริงๆกันดีกว่าเพราะว่าแหมคุยกันทางออนไลน์แล้วอะแล้วยังจะมาปกปิดกันอีกเนาะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราอยากต้องการแบบโปร่งใสชัดเจนเพราะว่ารักระยะไกลอย่างที่บอกความไว้เนื้อเชื่อใจความชัดเจนมันต้องแบบมีให้เราอ่ะนะคะทุกคนโอเคค่ะอุ๊ยน้องเซตัวหนักมากเลยบอกเลย10 โลน้าเตยมาแล้วน้าเตยมาแล้วแม่ปันคิดถึงค่ะโอเคลุงโอ้มาละลุงโอ้เรียกพี่โอ้ล่ะโบน้องเซหอมแก้มมาหอมแก้มหน่อยอุ้ยน้องเซตัวหนักมากเลยแม่ไม่สามารถที่จะแบบอุ้มไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องหาที่วางก่อนยังไงดีอ่ะลูกมันตัวหนักมากอ่ะมันคืออุ้มไม่ใช่ตัวหนักอุ้มไปมาแล้ว10 กิโลแล้วแบบไม่ไหวจริงๆ ไม่ไหวจริงๆเอาแม่วางนี้ได้ไหมแม่วางโต๊ะกินข้าวก่อนนะแม่วางหนูที่นี่ก่อนได้ไหมเฮ้ยกี่โมงแล้วอ่ะน่าจะใกล้10 โมงแล้วเดี๋ยววันนี้ครูเปิ้ลก็จะฝากเคล็ดลับไว้ประมาณนี้เป็นยังไงบ้างใครเคยเจอมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยใครเคยเจอหนุ่มฝรั่งที่คือแล้วอีกอันนึงเล่าให้ฟังก่อนท้ายคือบางคนเนี่ยฝรั่งบางคนอ่ะมันมีความเป็นแบบ private หรือ secret ก็คือแบบไม่อยากเปิดเผยโปรไฟล์ตัวเองกับแบบบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อถือฝรั่งบางคนไม่ได้เชื่อถือโปรไม่ได้เชื่อถือเขาเรียกว่าเว็บไซต์หาคู่ขนาดนั้นนะคะฝรั่งบางคนก็แบบไม่กล้าลงอะไรเลยแต่จริงๆมันเป็นคนจริงไงแหละมันสมัครมามันแถมยังสมัครเว็บไซต์หาคู่แบบอัปเกรดสมาชิกคือเสียตังค์เล่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะอย่างที่บอกอ่านโปรไฟล์อย่างเดียวบางคนแบบเฮ้ยถ้าไม่มีโปรไฟล์เนี่ยไม่อยากคุยด้วยจริงๆอันนี้ครูเบิ้ลเห็นด้วยคือถ้าใครไม่เขียนโปรไฟล์ตัวเองมาสักหน่อยเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยอย่างน้อยมันต้องเขียนตัวเองมาบ้างว่าเราเป็นใครทําอะไรที่ไหนหรือแบบเราคือใครอ่ะแนะนําตัวอย่างน้อยก็ต้องแนะนําชื่อเสียงเรียงนามอยู่ประเทศไหนบ้านไหนเหมือนที่เวลานั่นแหละที่เราเขียนในเว็บไซต์หาคู่แหละเพราะฉะนั้นแต่ที่สำคัญห้ามลืมเด็ดขาดในการที่จะคุยแชทโต้ตอบเพื่อดูว่าลักษณะการคุยเขาเป็นยังไงเราจะมองออกได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะวิดีโอคอลแบบเนี้ยนะคะวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าการวิดีโอคอลไลน์หรือจะเป็นสกายป์ก็ได้นะคะเพื่อเช็คตัวตนก่อนว่ามันจะไม่ใช่สแกมเมอร์มาหลอกเราจะได้ไม่เสียเวลาในการคุยแชทกับหนุ่มฝรั่งนะคะโอเควันนี้ครูไม่ต้องลาไปก่อนแล้วนะเพราะว่าน่าจะได้เวลาประมาณนี้คุณเอรินมาแล้วสวัสดีค่ะสมาชิกใหม่ขอแนะนำตัวยินดีต้อนรับเข้าเพจนะคะเข้าเพจสายฝอกันกับครูเปิ้ลนะคะวันนี้เปิดเชื่อไหมใครติดตามครูเปิ้ลจำได้ใช่ไหมครูเปิ้ลอยู่ตั้งแต่ไม่มีน้องเซอ่ะเราเปิดเพจกันตั้งแต่ครูเปิ้ลยังไม่ได้แต่งงานเนาะตอนนั้นยังวางแผนแต่งงานกับพี่ริกาอยู่เลยอ่ะจนแต่งงานใครเจอครูเปิ้ลตั้งแต่ช่วงไหนบ้างพิมพ์มาให้หน่อยตั้งแต่ก่อนเปิดเพจเนี่ยเปิดตั้งแต่ยังไม่แต่งงานกับพี่ริกาตั้งแต่รู้ว่ารู้ละรู้แล้วว่าเขาจะมาขอเราคือเขาขอเราแล้วค่ะแต่ว่าวางแผนแต่งงานอยู่จนแต่งงานแล้วก็มีเจ้าตัวเล็กเนี่ยขึ้นมาไม่ไหวแล้วอ่ะนะเห็นไหมโอเคโอเคลูกไปไปไม่ไปกันไม่ไหวยังไงก็พูดคุยทักทายกันมาหรือว่าสนใจในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรืออยากให้ครูเปิ้ลสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่ให้เป็นภาษาอังกฤษให้พร้อมใช้งานหรือติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งอินบ็อกซ์มานะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวต้องส่งน้องเซไปเที่ยวกับคุณปู่ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ยังไงว่างๆเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบาย